สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการโค้ดนะครับโค้ดแบบ this form image นะครับผมการโค้ดแบบ this form image นี้นะครับให้เรามาที่ local แล้วก็ไปที่ this แล้วก็ไปที่ form image นะครับ hard disk ตัวนี้นะครับผมจะทำเป็น2ไดรฟ์หมายถึงว่าไดรฟ์ตัวที่เราจะเอาไว้แบ็กอัพข้อมูลก็คือ1ก็คือ 1,000 จิกหรือ1เทราไบต์นะครับส่วนตัวนี้500จิกเนี่ยผมจะเอาลง Windows นะครับผมตัวนี้มันจะเก็บข้อมูลนะครับตัวนี้จะเป็นการลง Windows นะครับเดี๋ยวเวลาลงไปตรงชื่อตรงนี้ Volume Label ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็น Windows นะครับเป็น Windows 10นะครับผมพอเราเปิดมาที่ Code 32นะครับไปที่ Disk นะครับ Local Disk แล้วก็ Form Image นะครับไม่ใช่ 2 Disk แล้วนะครับมาเป็น Form Image จากนั้นนะครับก็ไปเลือก Windows ที่เราจะลงวันนี้เราจะมาลง Windows 10นะครับผมจะเก็บไว้ตรงนี้ผมจะตั้ง Image ไว้ตรงนี้นะครับ Windows 10นะครับคลิก Windows 10สักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะออกมานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมจากนั้นนะครับมันบอกว่าจะเอาตัว Image ของ Windows 10เนี่ยลงมาที่ Hard Disk 500 จิกตัวนี้คือ Hard Disk 500 จิกนะครับตัวบนเป็น1 TB หรือ 1,000 จิกนะครับผมก็เลือกเอา500 จิกนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วทีนี้ Volume Label นี่มันจะเขียนให้เป็น Windows 10นะครับตอนนั้นมันเป็น500 จิกอยู่ใช่ไหมตัวนี้ดำคลิกกันมาดูนะครับมันจะเป็น500 จิกอยู่นะครับผมเอาจากข้อมูลที่ image ไว้มาลงที่ไดรฟ์ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับกดโอเคทีนี้มันก็จะเตือนขึ้นมาว่าฮาร์ดดิสก์ของ500 จิกเนี่ยที่เราลงนี่คือตัวนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้กดลงเนาะมันก็สามารถกดเข้ามาที่500 จิกได้นะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในนี้มันบอกว่ามันจะฟอร์แมตทิ้งทั้งคาราโอเกะทั้งโปรแกรมต่างๆข้อมูลรูปของรูปภาพอะไรมันจะฟอร์แมตทิ้งหมดเลยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคเราต้องการที่จะทับเลยต้องการที่โอเวอร์ไลท์โอเวอร์ไลท์ก็คือเขียนทับข้อมูลต่างๆไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการแล้วนะครับผมก็จะตอบ yes นะครับพอตอบ yes เสร็จแล้วมันก็จะประมวลผลนะครับจากนั้นมันก็บอกว่าตอบย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอบ yes ทีนี้มันจะประมวลผลนะครับมันประมวลผลว่าจะต้องใช้เวลาในการอัดกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับมันจะประมวลผลไปเรื่อยๆคือตรงนี้นะครับกี่นาทีกี่ชั่วโมงใช้ความสปีดเท่าไหร่กี่เมกต่อวินาทีนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มลงนะครับเริ่มตั้งแต่0ไปจนถึง100นะครับอันนี้คือการลงแบบ this to image form image นะครับแล้วต่อไปนะครับจะทำคลิปสอนในการที่บีบข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลจาก Windows ที่เราลงนะครับเวลาเราลง Windows เสร็จแล้วลงโปรแกรมลงไดรเวอร์อะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยเราจะบีบนะครับบีบข้อมูลของ Windows ต่างๆเพื่อที่จะเอาไปลงกับเครื่องอื่นให้มันเหมือนกับต้นฉบับที่เราทำไว้นะครับก็เหมือนกับตัวนี้ที่ผมทำแบ็กอัพไปแล้วผมก็เอามาลงกับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มันก็จะได้ต้นฉบับตามที่ผมเคยลงเคยทำไปแล้วนะครับที่ผมบีบimage ไว้นะครับผมทีนี้ก็รอนะครับรอก็คือดูคลิปของผมนะครับต้องดูไปเรื่อยๆแต่ละสเต็ปแต่ละจุดแต่ละขั้นตอนนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับสำหรับช่างหรือไม่ใช่ช่างก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลไว้อย่างนี้ได้และเอามาระเบิดบีบที่เราบีบไว้ที่เรา image ไว้สามารถแตกออกมาให้มันเป็นโปรแกรม Windows แล้วก็มี Word Excel PowerPoint โปรแกรมต่างๆได้หมดตามที่เราลงไว้เป็นต้นฉบับนะครับผมตอนนี้ก็รอเวลามันก็จะไล่ไปประมาณ57นาทีมันบอกแต่อันที่จริงมันไม่ถึงหรอกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันถึงจะเวลามันประมาณนี้นะครับแต่บางทีมันอาจจะเร็วกว่านี้นะครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆจนถึง 100% แต่บางทีผมลงนี่มันไม่ถึง20นาทีหรอกครับมันก็จะเขียนไปอย่างนี้เดี๋ยวมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับมันจะลดลงเร็วมากเลยนะครับตอนนี้แต่บางเครื่องนี่มันจะขึ้นมา8นาทีบางเครื่องขึ้นมา10กว่านาทีบางเครื่องขึ้นมา3ชั่วโมงแต่3ชั่วโมงนี่มันลงไปประมาณ10นาทีมันจะปึ๊บหายไปเลยเหลืออยู่เริ่มไล่ลงมาเหลืออยู่40 30 20แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าแรมเท่าไหร่ CPU มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ของเราหมุนเร็วขนาดไหนนะครับความเร็วของมันนะครับแล้วทีนี้ตอนนี้ก็รอมันสักหน่อยนะครับรอให้มันจนถึง 100% พอ 100% เสร็จแล้วผมจะลองบูตเครื่องมาใหม่ให้ดูนะครับว่าพอบูตมาใหม่มันจะเข้า Windows ตามที่เราเคยทำไว้แล้วยังไงนะครับพอเสร็จจากนี้แล้วผมก็จะทำคลิปในการบีบข้อมูล Windows ให้มันเป็นไฟล์ Image ตัวนี้ไว้นะครับนามสกุล GHO นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพอตรงนี้ไว้ก่อนรอให้มันมาถึง 100% ก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายครั้งนึงนะครับตอนนี้นะครับมันก็ได้ครบ 100% แล้วนะครับทีนี้เราก็กดรีสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดรีสตาร์ทนะครับพอกดรีสตาร์ทปุ๊บสักครู่หนึ่งนะครับมันจะขึ้นมามันก็จะลง Windows ให้เราเลยนะครับนี่คือการโกดหรือการโคลนนิ่งนะครับ Windows นะครับมันก็จะมีโปรแกรมทุกอย่างให้เลยเดี๋ยวคอยดูกันนะครับผมกดรีสตาร์ทนะครับสักครู่หนึ่งเครื่องมันก็จะบูตเครื่องใหม่นะครับแล้วก็รอสักครู่มันก็จะเข้า Windows ให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเปิดเครื่องมานะครับพอรีเซ็ตนะครับตอนนี้นะครับพอรีเซ็ตมาปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นเซตอัพวินโดว์นะครับมันจะเซตอัพวินโดว์ให้เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราโกดเข้ามาตอนที่เราโคลนนิ่งเข้ามามันก็จะเหมือนต้นฉบับเลยนะครับมันก็จะลงวินโดว์ตัวนี้มันสามารถลงได้ทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่รุ่นไหนมันลงได้ทุกเครื่องก็เหลือแต่เราไปลงไดรเวอร์แค่นั้นแหละครับผมถ้าใครต้องการอยากจะทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการ image นะครับ image สมมติว่าวินโดว์ตัวนี้ผมทำเสร็จแล้วผมจะ image ให้ดูนะครับว่า image ยังไงในการเก็บเขาเรียกว่าเก็บ image data ข้อมูลของ Windows ของโปรแกรมต่างๆไว้นะครับมันก็จะบูตมาใหม่แล้วก็ทำการเซตอัพของมันให้เรียบร้อยนะครับก็ต่อไปเราก็แค่มาลงไดรเวอร์นะครับแล้วก็คลักอะไรต่างโปรแกรมต่างๆให้มันเสร็จนะครับโปรแกรมส่วนมากก็ไม่ค่อยได้คลักได้อะไรมากหรอกครับเพราะว่ามันแบบผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่บางทีบางตัวที่เราทำไว้แล้วมันอาจจะใช้เขาลักษณะว่าเราทำวันเดือนปีมันไม่ตรงกันเวลามาลงสมมติว่าเราทำไว้สัก 2-3 เดือน เวลาเราเอาไปลงใหม่มันก็จะมาเขาเรียกว่าอัปดาต้าอัปเดต data อัปเดตข้อมูลนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าข้อมูลไม่ตรงกันมันจะต้องเป็นการแคร็กเขาเรียกว่าแคร็กให้โปรแกรมมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้มันก็เซตอัพโปรแกรมเซตอัพวินโดว์เซตอัพอะไรให้เราอัตโนมัติคือพอมันเซตอัพเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลง Office Word Excel PowerPoint Excel โปรแกรมอะไรทุกอย่างเลยนะครับที่เราลงไว้เหมือนต้นฉบับหมดเลยมีอย่างเดียวที่เราจะต้องทำใหม่ก็คือการลงไดรเวอร์ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ Windows ใหม่แล้วนะครับมีอย่างเดียวที่เราจะต้องทำใหม่ก็คือการลงไดรเวอร์แล้วก็การเช็คดูโปรแกรมแต่ละอย่างว่ามันสมบูรณ์แบบหรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องไปลงอะไรใหม่ส่วนมากไดรเวอร์เสร็จแล้วก็จบนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมเช็คดูว่าตรงไหนมันไม่สมบูรณ์แบบแค่นั้นเองรอสักครู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับตอนมันก๊อปก็ใช้เวลาถ้าเครื่องเร็วหน่อยก็8นาทีเครื่องช้าหน่อยก็20กว่านาทีนะครับเสร็จแล้วก็พอบูตมาใหม่มันก็จะทำการบูตสตาร์ทมาใหม่ลงอะไรต่างๆในตัวบูตในการอัพโปรแกรมต่างๆก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าลง Windows แบบรวดเร็วนะครับแบบด่วนตอนนี้นะครับพอมันบูตเข้ามาแล้วมันเข้า Windows อย่างนี้มันก็จะมีไอคอนที่ผมตั้งขึ้นมาทุกอย่างเวลาผมทำตรงนี้เสร็จผมสามารถที่จะ image นะครับบีบ image ให้มันเป็นนามสกุล GHO ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำให้ดูนะครับว่าตอนเราทำ image มันทำยังไงนะครับของโปรแกรมตัวนี้เราก็จะเอาไว้ไปโคลนนิ่งนะฮะเอาไว้ไปโคลนนิ่งเข้ากับเครื่องอื่นได้เก็บข้อมูลไว้แล้วก็ไปโคลนนิ่งเข้ากับเครื่องอื่นได้เกือบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC ได้หมดเลยนะครับเหลือแต่ Mac อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะ Mac มันเป็นของ Apple นะครับ
หลังจากที่เราเปิดขึ้นมาอย่างนี้ได้แล้วนะครับพอมันครบสมบูรณ์แบบมันเซตไดเวอร์ให้เราเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันจะมีการเซตไดเวอร์นะครับตอนนี้มันกำลังเซตไดเวอร์เซตเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอยู่จากนั้นนะครับให้เรากดรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็กด power นะครับแล้วจากนั้นก็กดรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะบูตมาใหม่มันจะสมบูรณ์กว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาเช็คดูว่าไดเวอร์มันครบไหมถ้าไม่ครบเราก็ลงไดเวอร์ให้มันนะครับผมทีนี้นะครับหลังจากที่บูตขึ้นมาใหม่นะครับไดเวอร์ก็ยังไม่เสร็จแต่ก็ไม่เป็นไรครับบูตครั้งใหม่นะครับอันนี้คือบูตรอบ2มันจะดีขึ้นนะครับทีนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้มันเข้าสมบูรณ์แบบก่อนแล้วทีนี้เราก็จะลงไดเวอร์โอเคตอนนี้บูตครั้งที่2มาแล้วนะครับส่วนสำหรับการลงไดเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เอาแค่รู้วิธีการดึงไฟล์จากอิมเมจที่เราโค้ดไว้นะครับที่เราอิมเมจไว้โค้ดลงไปด้วยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงไดเวอร์พอลงไดเวอร์เสร็จผมก็จะทำการเขาเรียกว่าบีบนะครับบีบวินโดว์ตัวเนี้ยให้เป็นไฟล์อิมเมจไว้สำหรับเราจะไปลงวินโดว์กับเครื่องอื่นๆได้นะครับผมตอนนี้ผมจะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าถ้าใช้เวลานานในการลงไดเวอร์มันก็จะทำให้คลิปตัวนี้มันยาวเกินไปยังไงคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ